ื่อกันว่าพี่ดามียอดเงินบริจาคเข้าไปถึง7ล้านบาท นะครับตอนสมัยที่ผ่าตัดเรื่องเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเนี่ยมีข่าวลืออยู่ในกระแสนะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียวว่าตุ๊กเดือนเต็มอมตังทราบข่าวบ้างไหมทราบค่ะแต่ว่ามาทราบแบบช้ามากเลยประสาทช้ามากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราโดนศาลเตี้ยเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออยู่ๆก็ทุกคนก็มึนตึงกับเราจนเรื่องเนี่ยมันใหญ่โตไปจนน้องชายใครกับใครก็มาพูดว่าทำไมไม่ออกไปพูดไม่ออกไปแก้ข่าวแล้วบอกเอ้ยทำไมมันต้องแก้มันต้องทำอะไรยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราไปทำอะไรตรงไหนทำอะไรตรงไหนแล้วถามจริงว่าเงินเราได้จับไหมครับไม่เคยได้จับเงินค่ะไม่เคยแตะเงินของพี่ดาเลยค่ะแม้กระทั่งจนวันนี้ก็ยังไม่แตะมันมีคนกลางอยู่คนหนึ่งเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคนในวงการเป็นคนดูแลเรื่องเงินของพี่ดาเราก็เอ้ยคุณอยู่ใกล้คุณมีเวลาดูมากกว่าคุณก็ถือเงินอันนี้ไว้แล้วอีกบัญชีหนึ่งก็เป็นชื่อพี่ชายเขาซึ่งพี่ชายลินดาเนี่ยเขาจะมาปัดที่โรงพยาบาลถือชัดเจนถ้าขึ้นศาลก็คือเรื่องแดงอะแล้วเราเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยเราไม่มาเสี่ยงเรากับตรงนี้และไม่ได้คิดว่าไอ้เงินแค่นี้หรือว่าเรื่องแค่นี้คือว่าจำได้ไหมที่พี่บอกว่าวันเดียวกันที่มีช่างทำผมของวงการเราไปผ่าตัดสมองแต่ณตรงนี้เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จะต้องจ่ายให้เด็กคนนี้และขณะที่เราขอเงินบริจาคให้ลินดาได้เยอะมากแต่เราไม่สามารถขอให้คนนี้ได้เราต้องเอาเงินตัวเราเองณตรงนั้นพี่ก็ได้แค่นั้นดาเขาก็คืออยากจะทำบุญนะคะเขาก็พูดพี่ชายดาเขาก็มาเขาก็บอกว่าคุณตุ๊กดาเขาอยากจะทำบุญกับเด็กคนนี้แล้วเขาอยากให้คุณตุ๊กอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เด็กคนนี้มาผ่าตัดที่โรงพยาบาลนี้ได้ไหมเดี๋ยวดาออกค่าผ่าตัดให้ขอทำบุญเอาเงินจากที่บริจาคมาช่วยอีกหนึ่งชีวิตเท่านั้นเองอันนั้นคือสิ่งที่มีตังของพี่ดาออกมาช่วยคนนี้โดยที่เป็นความเห็นชอบของพี่ดาของพี่ดาในการจะช่วยคนนี้แล้วก็ไม่ได้เอาเงินให้พี่ตุ๊กเอาเงินให้กับโรงพยาบาลเลยค่ะอันนี้เป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าครับที่ทำให้พี่ตุ๊กเงินเต็มเองกลายเป็นมีปัญหากับคุณตุ๊กดวงตากับพี่ตุ๋ยนวลปรางอันนี้พี่จะบอกให้ว่าเป็นความหวังดีของตุ๋ยนวลปรางกับตุ๊กดวงตาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนรักกันครับเขาเป็นเพื่อนในเดินแบบเมื่อเขาได้ข่าวจากคนหนึ่งซึ่งไม่หวังดีกับเราจากคนที่ดูแลเรื่องเงินทองเนี่ยมาบอกว่าพี่ตุ๊กพี่ดานะนะไม่มีสตังค์เลยแต่ว่าพี่ตุ๊กเดือนเต็มเอาเงินไปผ่าตัดเด็กเขาก็ต้องระวังให้เพื่อนเขาถูกไหมคะเขาต้องโกรธเราสิเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่โกรธใครแต่พี่น้อยใจว่าทำไมมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วถามพี่นิดเดียวพอถามกันมาเราจะได้แจ้งเห็นจริงกันว่าเอาบัญชีมาดูว่ามันเป็นยังไงหรืออะไรต่ออะไรพี่ตุ๊กตุงกับพี่ก็เคลียร์กันไปแล้วเมื่อ4ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วจากเรื่องนี้พี่ตุ๊กตุงพี่ตุ๋ยอะไรก็ไม่มีใครเข้าใจพี่ผิดแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าคุณตุ๊กคุณตุ๋ยเปิดบัญชีคืออันนี้เนี่ยพี่ตุ๊กกับพี่ตุ๋ยเนี่ยคือพอหลังๆมาเนี้ยจากที่คนที่ดูแลเรื่องการเงินของพี่ดาเขาหายไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วแล้วพี่ดาก็ไม่มีสตางค์เขาก็ไปดูตั้งแต่มกราเขาก็เปิดบัญชีเงินตามกับดวงตาดินไหมเพื่อลินดาแต่ธนาคารบอกว่าเพื่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นมูลนิธิหรือไม่ใช่เป็นลูกเป็นอะไรก็เปิดสองคนก็ไม่เป็นไรนี่เราก็เปิดแล้วก็บอกกับเพื่อนๆว่าอันเนี้ยใครมีเท่าไหร่ก็เอามาใส่เอาไว้เผื่อพี่ดาวันไหนไม่มีจริงๆเอาบัญชีนี้ไปเซอร์ไพรส์เขาแล้วเสร็จแล้วพอมาเกิดปัญหาอันนี้ตูมขึ้นมาว่าเป็นมะเร็งระยะที่4มันต้องใช้เงินอีกแล้วไงมันต้องใช้เงินค่ะมันก็มีเงินจำนวนนี้ความหวังดีพี่ตุ๊กเขาก็เอาไปที่โต๊ะข่าวว่านี่บัญชีนี้เขาเตรียมไว้เซอร์ไพรส์ดานะยาไม่มีแต่ตรงนี้คงจะต้องออกมาใช้แล้วซึ่งทางโต๊ะข่าวก็หวังดีก็เอาชื่อบัญชีพี่ตุ๋ยกับพี่ตุ๊กเนี่ยขึ้นรับบริจาคร่วมกับบัญชีของลินดาคนก็เลยแล้วทำไมคราวนี้เลยโดนในกรณีพี่ไงแต่มันเป็นโดนคราวนี้มันใหญ่กว่าเพราะว่าเป็นการเหมือนเปิดบัญชีรองรับเงินเข้าตัวเองขนาดเราไม่ได้ไปยุ่งเงินเรายังโดนเรายังโดนตอนโดนเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างพี่แบบแย่มากเลยค่ะเหมือนกับโอ้โหมันโดนเราโดนบอยคอร์ดนะจากกลุ่มนักแสดงนะคะมีการบอยคอร์ดเกิดขึ้นด้วยจากเพื่อนนักแสดงจากหนังสือพิมพ์จากอะไรหลายๆอย่างพี่จะบอกไม่อายเลยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่พูดคือพี่อยู่ไม่ได้ถ้าพี่ไม่ดื่มไวน์วันละ2ขวดมันซัฟเฟอร์มากว่าทำไมล่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้แล้วนิดนึงทำไมไม่ถามคนกันเองอ่ะถามกันเองสิถามได้ต้องถามได้ใช่ไหมคะแต่
แต่เราก็ไม่โทษใครทุกคนคือหวังดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้มันออกไปจากใครพี่ก็อยู่ชีวิตอย่างชีวิตแบบไปถ่ายละครแบบเหมือนเมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าพี่เมาอ่ะครับพี่ต้องนอนแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเรานอนอยู่ท่าเดียวหลับเมาหลับอ่ะเมาหลับไปแล้วก็ทุกวันเป็นเวลาประมาณเกือบ2ปีอะฮะก็เริ่มมีอาการชาในอาการชาขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นวันหนึ่งแปรงสีฟันหล่นก็คือจับไม่ติดมือนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตีบพี่ก็จะให้พี่ผ่าตัดพี่ก็บอกว่าอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวขอทำใจก่อนคือมันต้องผ่าด้านขวาแล้วเราก็เป็นคนที่กลัวด้วยก็ไม่เอาก็ลงไปฝังเข็มก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังชาทุกเย็นคุณหมอบอกว่าฝังเข็มไม่ไหวแล้วล่ะคงจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกมากกว่าให้ไปเอ็กซเรย์ดีกว่าก็เลยมาเอ็กซเรย์ก็ปรากฏว่ากลายเป็นหมอนรองกระดูกเส้นที่ข้อที่5 6 7จะคือ5 6เนี่ยค่ะมันทับเส้นประสาทจากการนอนที่เราเหมือนเราเครียดแล้วเรานอนทับคือเราเมาไงคะเราก็หลับอยู่ท่าเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดโดนเยอะขนาดนี้นะพี่เคยคิดจะหยุดไหมไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วไม่ช่วยคนนะเหรอคือมันไม่ช่วยพี่ดาแล้วมีไหมเคยมีปื๊ดหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าฉันเคยทำดีฉันเคยทำตรงนี้แล้วแต่สิ่งที่ฉันได้รับเนี่ยกลับกลายเป็นมันคิดไม่ทันไงคุณนอกมันคิดไม่ทันพอเราได้รับโทรศัพท์ปุ๊บว่าตอนนี้พี่ดาอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพนะเป็นมะเร็งขั้นที่4พี่ตุ๊กมาหน่อยพี่ดาอยากเจอก็เจอคุณหมอสมศักดิ์หวานกิจเจริญก็บอกว่าเนี่ยผมทำเอ็กซเรย์แล้วแต่ว่าต้องดูอีกทีว่าเป็นถึงขนาดไหนแล้วก็รอดูกับน้องอ้วน2คนจนถึงประมาณ4ทุ่มกว่าก็คือยังไม่มีใครมาเราไม่ทราบหรอกว่าทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นในระยะที่2แล้วก็พยายามกำลังหาโรงพยาบาลให้อยู่เพื่อจะเข้าไปรักษาแต่ณตรงนั้นคือเรารู้แค่ว่าโทรมาแล้วเป็นเราก็ไปฟังจากหมอประมาณ4ทุ่มกว่าก็ผลออกมาบอกว่าเป็นระยะที่4ต้องผ่าตัดภายใน3วันบอกหมอเท่าไหร่ก็หมอบอกว่าประมาณ 700,000 เราบอกว่าแล้วหมอติดต่อโรงพยาบาลรัฐบาลให้ได้ไหมก็บอกได้ครับเดี๋ยวผมติดต่อก็ติดต่อไปหมดแต่พยาบาลโรงพยาบาลรัฐเนี่ยคืออีก6สัปดาห์ถึงจะว่างก็ทำยังไงดีล่ะพี่ตุ๊กตุ๋งก็มาละลุงขึ้นมากันละเราก็บอกตุ๊กเธอฟังแล้วเธอเอาไงอ่ะเราตัดสินใจไม่ได้แล้วต่อไปนี้เพราะว่าเรากลัวเหมือนกันนะคือมันเป็นเรื่องของชีวิตแล้วตอนนี้ตอนนั้นนะเขาไม่รู้สติผ่าตัดไปก็ไม่เป็นไรแต่นี่มันคือการต้องรับผิดชอบอีกชีวิตหนึ่งจะทำยังไงครับก็ถามรายละเอียดหมออย่างเรียบร้อยตุ๊กก็บอกว่าก็ต้องผ่าแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็คือค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเคลื่อนย้ายกันไปที่ไหนยังไงแต่ตอนนี้ต้องเอามะเร็งออกก่อน